ดีครับสมาชิกทุกท่านอันนี้ครับผมได้มีการนำเพาะเมล็ดเลดโอ๊กไว้นะครับในนี้นะครับนี่เห็นไหมครับในถ้วยนะครับถ้าเรามีดินนะครับที่ร่วนๆนะครับก็ใช้ได้นะครับถ้าเราไม่มีดินก็ซื้อเป็นพิทมอสครับนะแล้วก็เพาะไปนะครับนะแล้วพอเขาโตได้ระดับนี้นะครับเราก็ต้องมานั่งแยกเขาออกนะครับทีละต้นนะครับมันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับนะการปลูกผักรับประทานเองก็ไม่ง่ายนะครับนะแต่ของเราอ่ะนะครับปลอดสารนี่ครับทำแบบนี้นะใช่ค่ะนะครับก็เอามาลงในถาดหลุมนะครับนะครับเดี๋ยวพอถาดหลุมเนี่ยนะพอเขาใหญ่ขนาดนี้นี่ครับใบ4ใบ5แล้วก็เราก็จะค่อยๆแยกเขาออกไปลงกระถางอีกทีนะครับกระถางหรือแก้วที่เป็นแก้ว 1,500 มิลลิลิตรนะครับขวดน้ำดื่ม 1,500 มิลลิลิตรตัดนะครับหรือจะเป็นถ้วยนะครับถ้วยบะหมี่หรือจะเป็นแก้วน้ำหวานที่เราไปซื้อตามตลาดนั่นแหละครับ25บาทแล้วก็เอามาใส่ดินร่วนๆนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับเราต้องแยกจากถ้วยนะครับที่เราเพาะไว้นะครับเอามาลงก่อนนะครับทีละต้นละต้นเนี่ยครับก็จะใช้เวลาเหมือนกันนะครับค่อยๆนะน่าเกลียดมากครับเนี่ยเวลาคือขั้นตอนนะครับเราจะเพาะเราจะเพาะแล้วปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับนะก็ต้องแยกเขาออกทีละต้นไปลงถาดหลุมก่อนนะครับก็วันนี้ก็นำมาให้ชมครับยามเย็นนะครับรดน้ำต้นไม้เสร็จนะครับนี่ก็หกโมงแล้วนะครับหกโมงเย็นแล้วนะก็พามาชมนะครับนะของสวนนะครับนะครับสวนฝนเป็ดนะครับเกษตรปลอดสาร 100% นะครับนะก็เน้นนะครับปลูกเอาไว้ทานเองนะครับเป็นหลักเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อผักเขาทานนะครับแล้วก็นะครับมันจะดีต่อสุขภาพของเรานะครับถ้าเราปลูกผักอะไรแล้วทานเองนะครับที่ไม่มีสารเคมี 100% นะครับสุขภาพเราจะดีนะครับแล้วเราจะได้ออกกำลังนะครับไม่ได้อยู่นิ่งๆด้วยเราก็จะได้ออกกำลังจากการนะครับปลูกนะครับพืชผักนะครับก็จะได้สุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะครับนะก็ที่สำคัญต้องทานนะครับผักที่นะครับปลอดสาร 100% นะครับแล้วก็จะสุขภาพดีนะครับถ้าเรานะครับทานผักที่นะครับมีสารมีอะไรมันก็อย่างว่านะครับมันก็ทำให้สุขภาพเราไม่ดีนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราซื้อเนาะปลูกทานเองนี่แหละครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้รุ่นนี้เขาก็รุ่นใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะแยกรุ่นนี้ลงแก้วลงกระถางปลูกต่อไปนะครับรุ่นเล็กก็มาเสริมผมก็ใช้แค่สองมีแค่สองถาดเองเนาะที่สวนเราไม่ได้เยอะนะครับนะครับผมเพาะไว้ไม่ได้เยอะไม่ได้เพาะไว้เป็นธุรกิจขายอะไรนะครับก็ค่อยๆเพาะไปนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ทานไปเป็นล็อตนะครับวันนี้ก็ฟังตุ้งก็ทานแล้วนะเด็ดแล้วถอนแล้วนะครับก็เมื่อวานทดลองนะครับมินิคอร์สนะก็อร่อยดีมากไม่มีขมเลยนะครับกรอบนะครับแล้วก็อร่อยครับเนื่องจากเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนมสดซึ่งเมื่อวานเนี้ย36วันนะครับนะจริงๆแล้วกำหนดการเก็บผักพวกนี้45วันถึง50วันก็ได้แต่ว่าเราเก็บ36วันลองดูไม่มีขมอร่อยจริงๆครับแล้วกรอบมากก็อยากจะบอกว่าถ้าใครปลูกผักพวกนี้นะครับแนะนำนะครับพวกฮอร์โมนนมสดกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแนะนำเลยนะครับนั้นดีมากเราก็ใช้นะครับขวดป๊อกกี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ย1ลิตรนะครับนะ1ช้อนโต๊ะนะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ช้อนโต๊ะฮอร์โมนนมสด1ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ฉีดเป็นละอองฝอยอย่างเงี้ยนะครับเช้าฉีดช่วงเช้านะครับอาทิตย์นึงสัก2หนก็ได้นะครับนะแต่รดน้ำปกติเราต้องรดเขาอยู่แล้วนะครับเช้ากลางวันเย็นนะเพราะผักพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบร้อนแล้วถ้าน้ำแห้งเนี่ยเขาจะเฉานะถ้าร้อนจะจัดเราก็ใช้เช้ากลางวันเช้าสายบ่ายเย็นไปเลยนะครับใช้ฉีดนะครับเขาก็จะอยู่รอดให้เราได้ทานนะมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าเราก็นะครับช่วงเนี้ยช่วงแยกอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานิดนึงเนาะช่วงยามเย็นๆอย่างเงี้ยครับรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วก็มานั่งแยกไว้อากาศเย็นๆไม่ร้อนเขาก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาพอแยกลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสดชื่นนะครับพรุ่งนี้เขาก็ตั้งดีแล้วผักฟื้นครับลงตอนเย็นใช่ลงถ้าลงตอนแดดร้อนๆเนี่ยก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะผักพวกนี้เขาจะอ่อนแล้วเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเขาก็จะได้พักฟื้นเขาก็จะได้สดชื่นเช้ามาเขาก็จะปกติแล้วจะโตเร็วแล้วโตไวมากเลยอันนี้ยังไม่ถึงครบ15วันนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ครบ15วัน7วันใช่อันนี้มันได้แค่12วันเองเนี่ยครับ12วันแต่ถ้าเป็นพวกนี้ลงได้ละอย่างเงี้ยเดี๋ยวแยกลงได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ได้หมดเลย
ขาใบแท้ขึ้นเดี๋ยวเราก็ไล่แยกลงนะครับแล้วต้นเล็กเพาะขึ้นมาแล้วก็เอามาลงเท่ากับว่าหมุนเวียนนะครับผมใช้อยู่แค่ถาดเดียวนะครับจริงๆซื้อมาก็หลายถาดแต่ใช้จริงๆก็ถาด2ถาดเองนะครับไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าไม่ได้ปลูกเป็นเพื่อจำหน่ายอาชีพนะครับเน้นเอาไว้ทานจริงๆนะครับพอทานแล้วเรารู้สึกได้นะครับว่าร่างกายเรามันสดชื่นนะครับมันดีขึ้นนะครับนี่ต้องบอกนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ที่ทาวน์เฮ้าส์ในเมืองนะครับโอ้โหแย่ครับร่างกายสุขภาพนะแทบจะไม่ได้ออกกำลังอะไรเลยก็อยากจะนะครับจริงๆจุดประสงค์นะอยากจะนะครับมานะครับทดลองนะครับทดลองแล้วก็เผยแผ่ความรู้นะครับแนะนำนะครับศึกษาไปในตัวก่อนนะครับผมก็ศึกษาผมลงทุนกับความรู้ผมไม่เสียดายนะครับมันจะอยู่กับผมตลอดไปแล้วผมก็ได้เผยแผ่ความรู้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็แนะนำให้กับท่านที่ไม่รู้นะครับก็จะได้ประโยชน์มากแล้วอย่างหนึ่งเราจะได้ผักทานด้วยแล้วสุขภาพผมก็จะดีได้ออกกำลังนะครับเมื่อก่อนอยู่ทาวน์เฮ้าส์ไม่ค่อยได้ขยับเลยนะครับที่จะปลูกก็ไม่มีนะครับในเมืองนะก็แย่มากก็เลยมาอยู่ตรงนี้ก็ดีขึ้นครับร่างกายนะครับจากเมื่อก่อนที่เคยปวดแข้งปวดขาก็นะครับโอ้โหตอนนี้หายนะครับเพราะได้เดินได้ออกกำลังได้ทำทุกวันนะครับน้ำหนักก็ลดลงเยอะนะครับพี่น้องก็จริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับว่าอยากให้พี่น้องสมาชิกถ้ามีเวลาว่างนะครับที่มีแนวเดียวกับผมเนี่ยก็อยากให้ทำนะครับเพราะว่าหนึ่งเราได้สุขภาพของเราสุขภาพดีไม่มีขายจริงๆครับนะครับนะขอให้สุขภาพดีไว้ก่อนนะครับนะอายุเราจะยืนยาวแล้วอย่างหนึ่งเราก็จะมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะฮะเข้าเรื่องต่อนะครับนะมาฉีดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับฉีดอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเช้าเขาก็จะสดชื่นเหมือนเดิมนะฉีดชุ่มๆหน่อยนะครับนะใช้เป็นสเปรย์ฉีดนะฮะเพราะผักพวกนี้เราจะไปราดรถเขาแรงๆไม่ได้แล้วดินก็จะออกหมดเราต้องใช้เป็นสเปรย์อย่างเดียวนะครับหัวสเปรย์ฉีดอย่างนี้ครับเนี่ยครับแล้วเราก็จะได้ผักทานอย่างนี้ก็คือพามาชมนะครับนะมาชมก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นสมาชิกนะครับที่ดูจนจบฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามใดๆถ้าตอบได้ผมตอบนะครับนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็อยากศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็แนะนำไปด้วยกันนะครับนะใครตอบได้ผมตอบแต่ตอบไม่ได้ก็ถ้าไม่รู้ก็จริงๆก็ไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ารู้แล้วตอบแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็นะครับพามาชมนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ